นะคะน้องก็มาแวะซื้ออาหารทอดใหม่ๆนะคะก็ถามว่ากลับเมืองไทยหรือยังน้องบอกว่ายังไม่ได้กลับเลยครับ5ปีแล้วเนี่ยค่ะพี่น้องคะน้องบอกว่าคิดถึงอาหารไทยคิดถึงอาหารอีสานกับพี่น้องคะเพราะว่าถ้าคนอีสานก็จะนึกอยากมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่รู้แหล่งซื้อนะคะไม่รู้แหล่งหาขับรถไม่เป็นเนี่ยค่ะก็ยากที่จะหาอาหารอีสานมาทํารับประทานได้ค่ะหลายท่านคุณจําน้องคนนี้ได้นะคะอาหารเมนูเหล่านี้ถ้าอยู่เมืองไทยคงจะเป็นอาหารที่ไม่ค่อยวิเศษวิโสอะไรนะคะแต่สำหรับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศแล้วโดยเฉพาะตัวน้องเองนะคะที่ไม่ได้กลับบ้านมาถึง5ปีเต็มๆก็คงจะมีคุณค่ามากๆและน้องก็ยังอายุยังน้อยยังไม่มีใบขับขี่นะคะก็คงจะเป็นเรื่องยากที่จะไปหาอาหารอีสานเหล่านี้มาทานได้ค่ะยายไหมเข้าใจนะคะว่าน้องคงอยากทานมากๆเพราะขนาดตัวยายไหมเองที่ทานเป็นประจำก็ยังนึกอยากทานทุกวันเลยค่ะพอมีอาหารเหล่านี้เหลืออยู่ที่บ้านบ้างก็เลยอยากแบ่งปันให้น้องไปทานคงจะช่วยให้น้องนึกหาอยากไปได้บ้างไม่มากก็น้อยค่ะอ alors on va prendre trois brochettes de poulet nature merci Je vous remercie.
de poulet, oui, on est en trois. Excusez-moi, mais t'as donné ça. Ah, attends, excusez-moi, ouais, pardon. Je vais prendre le cabinet de courgettes. On les a achetés, on les a achetés, c'est ça. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, c'est combien de vous, un attendeur ? Comme ça ? Moi, ton cas, là, quand on peut. Mais en combien ? Si, si. Alors, 9,50. Et puis vous me les remettez dans un sac plastique, s'il vous plaît, autrement ça s'attache. Merci.
La même chose. La même chose. Oh, tu vas te régaler. Oui, oui. Oh, ben oui, moi, j'en dans 3 minutes, s'il vous plaît. Parce que... ah. 3 minutes. Okay. Bon. S'il vous plaît. Je vous paye déjà. Voilà, monsieur. Merci. Bonjour. Merci également. Merci. Merci bien. Merci. Au revoir. Au revoir. Je vais les mettre de côté parce que c'est chaud. Oui, c'est chaud. Merci beaucoup, madame. Merci, au revoir. Je pars de... Bonjour. Vous allez bien ? On aura Racine à ce temps de départ. Non, c'est ça. Non. Non, alors on y parle. J'ai pas beau, j'ai les fonds. Ouais. Ah, vous faites une part et demie ? Alors, qu'est-ce que je cherche ? Ensemble ou pas ? Ensemble. Oui, vous mettez tout ensemble. Et vous payez 1,5, ça va ou pas ? Voilà, c'est bon. Comme vous voulez, hein. Monsieur, tu mets d'un côté ? D'accord. Merci, merci. Voilà. Regardez. Merci beaucoup. Madame. Merci pour votre aide. Merci. Au revoir, madame. Au revoir. Allez moins loin. Il y a combien pour ça ? Il n'y en a pas beaucoup là. Oui, il y a que ça. Il y a que 4. Donnez-moi les 4 alors. S'il vous plaît, madame. Celui-là, c'est cadeau. Ça te fait un bon boulot. Monsieur. Merci. Thank you.
ีครับเยอะเลยนะมีข้าวเหนียวมาให้ด้วยนึ่งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็มาอุ่นให้ตอนเช้าเพราะว่าเห็นว่าไม่มีไมโครเวฟใช่ไหมแล้วก็มีปลาทอดปลาดุกปลาแห้งปลาหลายอย่างปลาซับปลาซับคนเหนียวเขายังดีใจว่าเอาตังจะมกก็ไม่ใช่หมูสามสั้นแล้วกันขนมปักท้องไปใครขนมตาลนะเขาใจว่าก็มีสารแบบกินว่าอาหารการกินเพื่ออะไรก็ป่ะเนี่ยดีใจมีตัวซีโอ้เป็นยังไงเป็นยังไงเป็นกินเด้อเดี๋ยวจะมีอย่างนี้ส่งออกพร้อมกว่าคันนี้ยังแบบเป็นไม่ไหมจะส่งออกพร้อมกว่าในเบอร์แล้วเบอร์โตทีที่ส่งมาหาได้ไหมล่ะเออได้ไหมก็ได้ว่าพี่จะพูดจะชี้ใจเด้อเราส่งหาคาเซ็ปส่งมาก่อนไม่เด้อคาเซ็ปนะเยอะที่หลังโอ้ยพวกพี่เหมือนกันว่าเป็นยังว่าเป็นยังคนแต่เดียวก็ต่างเดียวกันดีใจจ้าจ้าดีใจจ้าใครที่ดีจ้า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 ทุกคนเลยว่าเชอรี่une pochette de poulet au curry ah c'est des poulpes pas du tout on va manger des poulpes du poulpe merci beaucoup merci Là, moi, oui. Je vais mettre ça. Vous ne savez pas le panier? Non. Merci beaucoup. Ok. Allez, bonne journée. ข้าวผัดกับผัดบะหมี่สำเร็จรูปหมดเร็วมากๆเลยค่ะพี่น้องคะพอเปี้ยนเลยอยู่แค่นี้ค่ะนี่อันนี้หมดแล้วเลี่ยงตับอาหารนี่พี่เหลืออีกแล้วน้องขาช่วงนี้พี่เหี่ยวถึงตรงนี้ป่วยมาครั้งนี้ก่อนช่วงนี้อาหารนี่พี่เหลือบ่อยค่ะพี่น้องขานี่พี่ก็อร่อยเหมือนเดิมอยู่นะคะโอ้ยจะได้นั่งขายดีกระจมขายพอดีกระจมใช่ไหมเรียกเอาขายดีแล้วก็บ่นนะคะพี่น้องขาดีกว่าขายไม่ดีแล้วก็บ่นนี่ค่ะ1 2 3 4 5 6แล้วอยู่6ชิ้นนะคะปอเปี๊ยะแล้วก็เหลือที่ลูกค้ามาจองไว้เมื่อเช้านะคะประดามขายเสื้อผ้าพ่อค้าขายน้ำมันโอลีฟแล้วก็ใครอีกวันนี้เพื่อนพ่อค้าไม่ขายเอาอะไรของยังไม่ไปทานบ้างเดี๋ยวยังไม่จะไปไล่เก็บตังค่ะพ่อค้าขายผลไม้ตรงนี้นะคะพอไปเมื่อเช้าประดามขายไข่หมุน4 ยูโร 4 ยูโร150 บาทนะคะพี่น้องขาไม่เยอะหรอกค่ะเอาไปทานเป็นอาหารเช้านะคะเดี๋ยวยังไงก็จะไปตามเก็บทีหลังค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆพ่อค้าไม่ขายเก็บของก่อนกลับบ้านก่อนนะคะนั่นแหละเขาถือกุญแจจะกลับบ้านนั่นแหละค่ะยังไงถึงจะไปตามเก็บตังค์นะคะจำได้อยู่นะเห็นว่ายังไงเป็นคนที่ลืมจำได้ค่ะแต่ว่าบางครั้งก็ลืมเหมือนกันนะคะพี่น้องขามันนึกได้นุ่นอาทิตย์หน้าอีก2 อาทิตย์ข้างหน้านุ่นค่ะน้องขายยังไงไปซื้อเห็ดมาค่ะเอ๊ะเหมือนถุงยังไงเลยก็เหมือนนะสิพ่อค้าขายเห็ดมาขอถุงยังไงเมื่อเช้านี่ค่ะยังไงก็เลยให้ประมาณ10 ใบนะคะค่ะดูสิคะเห็ดชนิดนี้ยังไงไม่เคยทานนะยังไม่เห็นที่ป่านึกว่าทานไม่ได้นี่เมนบ่หลับพ่อค่ะเก็บเห็ดตายเบี้ยไม่เห็นกันกับบ่ไหวเด้อพี่น้องคะใครที่ไปเก็บอยู่ตามป่าไม่ทราบว่าทานได้อันนี้ทานได้นะคะดูขาจอกม่วงพี่น้องคะขาจอกม่วงนะหน้าตาเหมือนทานไม่ได้นะคะพี่น้องคะไม่เคยทานจริงๆค่ะเพิ่งเคยเห็นค่ะที่ไหนไปซื้อก็เพราะว่าเห็นพ่อค้าขายไปแล้วนะคะ4-5 กล่องก็เลยคิดว่าทานได้ชัวร์นะครับว่ามีคนอื่นซื้อไปทานอยู่นะคะพี่น้องคะล้างเห็ดเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวอยู่นะคะพี่น้องคะถ้าเกิดใครไม่ทราบเนี้ยค่ะเราก็ไปดมกลิ่นคิดว่าเป็นเห็ดที่ทานไม่ได้แน่นอนค่ะพีบลูแปลว่าขาสีฟ้าค่ะแต่ยังไม่มองเป็นสีม่วงนะคะมาดามบอกว่าให้ล้างทำความสะอาดแล้วก็เอาไปผัดใส่เนยใส่กระเทียมนะคะแต่ว่ายังไงก็คงจะไม่ทำแบบนั้นหรอกค่ะยังไม่จะแกงใส่ปลาร้าหอมๆนะคะใส่หน่อไม้หน่อยนึงค่ะไม่จะทำแบบนั้นนะคะขอบคุณสูตรที่ให้มานะคะมาดามนี่ๆเขาเขียนไว้แบบนี้นะคะพี่น้องค่ะว่า
เป็นเห็ดที่มีความอร่อยนะคะมีรสชาติเฉพาะตัวครับพี่น้องขาราคาก็ค่อนข้างแพงอยู่นะ7.50 ยูโรได้แกงนึงค่ะน้ำตกหมูผักกะหล่ำสะระแหน่ที่ว่าเรือมาจากตลาดนั่นแหละค่ะที่ไปแจกลูกค้านะคะตอนที่ยังไม่แกงเขาจะมีกลิ่นแบบคล้ายๆเห็ดตายเบี้ยนะคะพี่น้องคะเห็ดทานแล้วที่เสียชีวิตนะคะยังไม่เรียกว่าเห็ดตายเบี้ยพอแกงออกมาแล้วไม่ใช่ค่ะกุ๊บกุ๊บมีความลื่นลื่นหูแล้วหูแล้วเห็ดชนิดนี้ทานได้ตัวไหนก็หอมมารับประทานด้วยกันนะคะทานเสร็จแล้วง่วงนอนค่ะ